สวัสดีครับคำถามยากไหมครับไม่ได้กดดันสวัสดีครับผมป้อมกฤษธนกฤษกัญจัญญาจากพิกิไทยแลนด์ครับและครับผมตู้เซฟครับพี่ตัวสุวรรณครับเขาก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกๆเลยนะครับที่แบบผมได้มาเจอกับแบบแฟนคลับแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยครับใช่เป็นเลยอ่ะใช่แบบว่าเจอหลายคนมากแล้วแบบตื่นเต้นก็คำถามว่าอะไรนะครับมัวทำแซวรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เหรอครับก็ตื่นเต้นครับได้มาพูดถึงซีรีส์ที่เรากำลังจะได้แสดงเป็นครั้งแรกแบบออฟฟิเชียลจริงๆแบบเป็นงานที่แบบเปิดตัวซีรีส์จริงๆแล้วก็ดีใจครับหลังจากที่จะบอกว่าไงดีงานมันไม่ได้มีมาบ่อยครับแต่วันนี้เราได้มาเจอแฟนคลับในช่วงเวลาที่แบบยาวนานเลยว่าเราไม่เจอแฟนคลับมานานวันนี้ก็ได้เจอสักทีนึงก็ค่อนข้างชื่นใจครับแล้วก็หายคิดถึงแบบบรรยากาศแบบให้มันกลับมาอีกเยอะๆอยากรู้ความคืบหน้าของเราซีรีส์เรื่องเราเป็นยังไงบ้างเวิร์กช็อปพูดได้พูดได้ครับเวิร์กช็อปเหรอครับจริงๆยังไม่มันก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องเร็วนี้แต่ว่ายังไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นดังนั้นการเวิร์กช็อปก็เลยแบบไม่ได้มีบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่ทำการเวิร์กช็อปก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแต่มันคือเข้มข้นเลยแหละครับเรียนตั้งแต่เวิร์กช็อปกันตั้งแต่เช้ายันแบบดึกเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพวกเราสองคนก็เต็มที่มากเวิร์กช็อปก็ทำให้เราได้เข้าไปกันมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เขามีกิจกรรมแบบให้เราแบบประหลาดกิจกรรมด้วยแล้วก็พร้อมกับการเรียนการแสดงด้วยครับก็สนุกแล้วก็เข้มข้นมากครับเราคิดว่ากิจกรรมในเวิร์กช็อปกิจกรรมไหนทำให้เราสนิทกันมากขึ้นมันจะมีหลายกิจกรรมเลยนะใช่ครับตัวอย่างเราองค์ก็คือเวลาเขาจะเรียกว่าการ repetition นะครับแต่ว่าคือถ้าเขาทำอะไรมาเราก็ต้องทวนว่าเขาทำอะไรเป็นการเทสกันนะครับว่าแบบเขาทำนี้อยู่แล้วมันเหมือนทำให้แบบว่าเรารู้มากขึ้นว่าเขาส่งอะไรมาแล้วแบบแล้วแบบการสื่อสารเขาเป็นยังไงแล้วแบบการส่งออกไปของเรามันเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้แบบเราเวลาเราสื่อสารหรือว่าเราคุยกันเนี่ยแต่ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในกล้องด้วยครับมันเข้ากันมากขึ้นนะเต็มพูดยาวมากเลยของเซฟหรอครับจริงๆก็น่าจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกันทุกกิจกรรมมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอันที่รู้สึกว่าสนิทกันเป็นพิเศษจะมีอันนึงที่มันครูเขาจะให้เรามาอยู่ข้างกันแล้วก็ถามว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเป็นแบบว่าความเซฟโทนของแต่ละคนเนี่ยให้กันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันก็รู้สึกว่าแบบเราได้ผ่อนคลายเราได้หาโพสิชันที่ทำให้เราได้อยู่หมายถึงว่าเราเจอโพสิชันที่แบบเราอยู่ข้างกันแบบแล้วเราปฏิบัติตัวยังไงให้รู้สึกว่าคอมฟอร์ตต่อกันเขาให้เลือกกันก่อนที่เราชอบด้วยป่ะพูดถึงเจอกันก่อนที่เราชอบบ้ายังไงก่อนเขามีการกอดนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติของการใช่พี่อยากรู้ว่าเขาบอกว่าให้เราอยู่ข้างกันแล้วถามว่ามันมีเซฟโซนกี่เปอร์เซ็นต์พี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเซฟโซนของเราที่อยู่ข้างเขาอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์120130ครับ130ขิงกลับอ่ะไม่แต่ไม่มีไหมไม่มีมากกว่านี้มันเกินร้อยถือว่าเต็มที่แล้วแต่เราคือสนิทกันแบบเล่นเกมด้วยกันบ่อยมากแล้วคือมีอะไรเล่าแบบเล่าสู่กันฟังตลอดได้ที่ปรึกษากันตลอดเมาเหมือนแบบคือจริงๆแล้วเราโตกันหลายปีค่อนข้างจะแบบน้องพี่ปีสี่กับน้องปีหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันเหมือนเพื่อนเราแทบจะแบบไม่จริงๆนี่เรียกว่าตู้เซฟด้วยซ้ำแต่วันนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนไม่ใช่เพื่อนยังไงอะไรแต่มันก็สนิทกันมีความสบายใจใช่ครับแล้วแบบว่าคือเซลเขาก็แบบเขาก็เข้าวงการมาก่อนเราแล้วแบบเขาได้รู้อะไรมากกว่าเราแล้วแบบก็เลยสอนเราไปเลยเข้าวงการมาก่อนก่อนแบบนึงโอเคก็ถามหลวงปู่ว่าซึ่งหายจากโควิดมางานตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเลยเหรอหายแล้วแพ้เชื้อไม่ได้แล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะหายโควิดมาประมาณครบอาทิตย์แล้วแต่ว่าก็ยังแบบเป็นลองโควิดอยู่ครับแต่ว่าเบื้องต้นอาการเจ็บคอหายแล้วแต่ว่ายังมีการคันคออยู่อย่างเช่นบนงานวันนี้ก็แบบไอเป็นระยะแหละใช่ไหม
แต่ว่าทุกคนจะกลัวนะครับเพราะว่าอมหายแล้วนะอมไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้แล้วจริงๆนะขอบคุณมากคนแรกเลยเขาไม่เคยติดเลยนะครับแบบวันจันทร์ก่อนที่เขาจะติดอะเจอกันมากินไอติมด้วยกันมาแล้วอุปสรรคอ้าวติดโควิดนะแย่แล้วก็กักตัวกันแบบนึงก่อนว่าก็รอบเขาไม่เคยติดหรอครับแข็งแรงดีครับภูมิทำเอ้ยเชื้อทำอะไรไม่ได้คือว่าติดแล้วแต่ว่าไม่หรือไม่รู้ตัวอาจจะแบบไม่แสดงอาการเออน่าหลอกไม่ใช่วันนี้ยายหน่อยว่าเราแบบพออ่านบ้างไหมครับอ่านไปแล้วอ่านหมดตัวที่เราสองคนอ่านมันจะไม่ใช่ตัวมันเป็นแค่เดโมซึ่งตัวโครงเรื่องค่อนข้างที่จะครบแล้วแต่ว่ารีเทลอะไรเนี้ยยังต้องมีการปรับแก้ซึ่งได้ข่าวมาว่าเสร็จแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับตอนที่เราอ่านมันเป็นบทละครเนาะครับบทกระแสหลอกแต่ว่าเรารู้สึกใช่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ละเอียดเหมือนในที่ตอนเราอ่านนิยายเพราะแบบเวลาเราแบบเรามาอ่านซีนเนี่ยเราก็จะพิจารณาเห็นว่าซีนเป็นยังไงแต่ว่าบางทีในนิยายมันอาจจะแตกต่างจากเราก็อยากให้ทุกคนลองติดตามเพราะว่าแบบสิ่งที่คนได้ดูในซีรีส์แล้วเนี่ยกับสิ่งที่ทุกคนได้อ่านในนิยายหลังจากที่ได้ดูซีรีส์จบแล้วนะครับมันจะเหมือนจะแตกต่างกันไหมครับผมแต่ว่ารวมมันก็เบสออนนิยายนะครับใช่แต่รวมเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีความแบบดราม่านิดเดียวนิดเดียวหรือเปล่าเราติดตามชมดูเองก็พวกเราสองคนนะครับเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่ก็พวกเราสองคนน้องใหม่แล้วผมก็อยู่ในยุคที่ไทยแลนด์มาปีนึงแล้วครับก็ซีรีส์ของเราครั้งนี้ก็จะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้เป็นเมนคาแรคเตอร์เลยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องแรกของโฮมเลยนะครับก็ฝากติดตามผลงานซีรีส์ของเรารวมถึงผลงานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าจะมีอะไรก็แต่ว่าสามารถติดตามได้ที่อะไรInstagram ของ Instagram Thailand คุณกิ๊ก Thailand ครับผมแล้วก็ทาง Facebook Instagram ของพวกเราก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับพวกเราไม่ใช่พวกเราTwitter ของคนกิ๊ก Thailand ก็มีนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเรา2คนเริ่มจากผมกับทางสําหรับ Instagram ผมนะครับ OSMKITOMPIT แล้วก็ส่วนของตู้เซฟนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok TwitterYouTube ใช้ชื่อว่าตู้เซฟเหมือนเลยครับ T แล้วก็ O 3ตัวแล้วก็ S A F E นะครับแล้วก็พวกเราก็มีเว็บสปาร์ทเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามซีรีส์ของพวกเรา2คนนะครับแล้วก็ซีรีส์อื่นๆของทางวิกิไทยแลนด์ขอบคุณมากครับ